ในช่วงฤดูหนาวนี้มากจะไม่แตกยอดเนื่องจากว่าภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมนั่นก็คืออุณหภูมิขณะนี้ต่ำกว่า20องศาก็ไม่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนทุเรียนมันกำลังจะพักตัวขณะพักตัวไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีชีวิตนะครับมันจึงหยุดชะงักการแตกกิ่งแตกก้านแตกใบนะครับถ้าเป็นต้นโตมันก็จะเตรียมออกดอกนั่นเองแต่ถ้าต้นเล็กมันก็หยุดอย่างนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันเดินหน้าต่อไปไม่หยุดเราก็ใส่ธาตุอาหารครับ1เป็นน้ำนะครับที่เป็นพระเอก2นะครับนางเอกก็คือธาตุอาหารธาตุอาหารดับแรกก็คือธาตุอาหารรวมทุเรียนจะโตเร็วโตไวขอให้มีธาตุอาหารครบแค่นั้นเองครับก็มีธาตุหลักธาตุรองและก็ธาตุเสริมหรือจุลธาตุ